ไบรท์วชิรวิทย์ตัดเพาะหลังเจอพฤติกรรมของแฟนคลับบางคนสำหรับพระเอกซุปตาอย่างไบรท์วชิรวิทย์ชีวอารีฮอตไม่แผ่วเลยค่ะที่ตอนนี้ขึ้นแทนเป็น CEO แล้วเพิ่งเปิดบริษัทใหม่เป็นของตัวเองโดยมีเพื่อนพี่น้องในวงการมาร่วมแสดงความยินดีอย่างล้นหลามแต่ล่าสุดทำเอาไบรท์นั้นทนไม่ไหวออกมาตัดเพาะหลังเจอแฟนคลับบางคนทำพฤติกรรมไม่เหมาะสมทั้งดักเจอรอหน้าโรงแรมนั่งแท็กซี่ตามโดยไบรท์ระบุว่าทำงานเหนื่อยๆว่าจะพาแม่ไปเที่ยวสัก1วันแต่ต้องมาโดนดักหน้าโรงแรมโดนนั่งแท็กซี่ตามนี่ก็น่าเบื่อเหมือนกันนะอ่านแล้วน่าเห็นใจมากๆเลยค่ะอยากไปเที่ยวกับคุณแม่แต่กลับต้องเจอคนตามตลอดแล้วอีกโพสต์หนึ่งไบรท์ระบุว่าผมย้ายที่พักเปลี่ยนโรงแรมแต่ยังมีคนเอาข้อมูลมาปล่อยจนตามมารอหน้าโรงแรมตั้งแต่ยังไม่เข้าไปเช็คอินพอเดินออกจากโรงแรมก็มีแท็กซี่มาดักพร้อมขับตามทันทีซึ่งอันนี้ผมไม่โอเคจริงๆขอความกรุณาไม่ทำพฤติกรรมแบบนี้อีกนะครับส่วนเวลาเจอตามงานหรือสถานที่ทั่วไปก็ทักทายได้เหมือนเดิมอยากถ่ายรูปกับทุกคนเหมือนเดิมเพราะผมมีความสุขมากๆที่เห็นพวกคุณมีความสุขเวลาที่ได้เจอกันเหมือนกันขอบคุณมากๆครับแม้ว่าจะชื่นชอบในตัวศิลปินมากแค่ไหนก็ควรที่จะเคารพซึ่งกันและกันด้วยนะคะ